เรื่องจิตนี่เขาเพียรเพียรนะผมจึงอยากให้เพื่อนฝูงทั้งหลายสนใจกับธรรมของพระพุทธเจ้านะเลือดขนาดไหนพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้ฟังไม่มีใครรู้เรื่องนี่แหละคือพระเจ้าท้อพระทัยต้องถึงได้จึงได้พูดจังเทศเมื่อเช้าเนี่ยมันผางออกเห็นไหมอ่ะไม่ได้วัดรอยพระพุทธเจ้าอย่างว่าเมื่อมันเป็นขึ้นเต็มเหนียวแล้วมันพุ่งออกมาเลยกำลังของธรรมของความอัศจรรย์ใครจะมีเจตนาอะไรไปวัดรอยพระพุทธเจ้าไปเป็นคู่แข่งขันพระเจ้ากราบจนสนิทในหัวใจแล้วจะไปมีเจตนาอะไรแม้ยับหนึ่งก็ไม่มีเลยแต่โลกมันฟังเป็นความสกปรกไปหมดทั้งที่อันนี้ที่โซเลสเพราะโลกสกปรกเอาความสะอาดเข้ามาไม่ได้ต้องเอาแต่ความสกปรกกว้านเข้ามากว้านเข้ามาโลกเป็นอย่างนั้นธรรมชาตินี้มันไม่ได้เหมือนอะไรเลยจะให้ว่าไงนี่แล้วผลแห่งการปฏิบัติมานี่แทบล้มแทบตายผมเรียกว่าผมหนักที่สุดเรื่องความเพียรพูดให้ใครฟังไม่อยากมีใครเชื่อนะมันเป็นในเจ้าของเองในนิสัยแล้วเด็ดซะด้วยนะว่าอย่างไรแล้วเด็ดขาดซะด้วยว่าเจ้าของนี้ยิ่งว่าเอานาเท่านั้นเคลื่อนไม่ได้เลยเหมือนหินหักจะเอามาต่อกันมันก็เป็นรอยต่อเสียนั่นมันเป็นธรรมะมันไม่เป็นหินธรรมชาติอย่างอันนี้ถ้าลงได้เอาหนาว่างั้นมันขาดไปเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตเนี่ยรู้สึกว่าจะผิดแปลกทั้งหลายอยู่มากทีเดียวจิตผมนะพูดอย่างนี้คนก็อาจจะว่าโอ้เราความจริงมาพูดแล้วส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีใครเหมือนนะยังดูอยู่เพื่อนอยู่ในวัดนี้ผมทนดูเฉยๆนะเหมือนขอนส่งเก่งๆก้างๆดูอะไรๆนี่แหละคนจะแก้กิเลสฆ่ากิเลสกับกิริยาการอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยคือธรรมะจะเด็ดเพื่อมาผลนิพพานแล้วกับสิ่งเหล่านี้มันก็เข้ากันไม่ได้มันเก่งๆก้างๆนี่คือพอเวลาถึงขั้นอัศจรรย์แหมไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลยนะนี่หลักธรรมชาติขึ้นแท้ๆไม่ถามใครทั้งนั้นนะเป็นหลักธรรมชาติตัวเองเมื่อเหตุผลพร้อมไปแล้วขึงออกมานี่โถ แต่จิตเราเนี่ยมันมีนิสัยเด็ดอยู่มาตั้งแต่คารวาสมีอยู่กับความจริงนี้ไม่รู้ชัดแต่ก่อนไม่ได้คิดว่าเป็นอัตเป็นธรรมอะไรและตามนิสัยตามวาสนาอะไรมันก็เลยตามภาษาว่างั้นเถอะแต่การโคค้าสมาคมมันทั้งมีในจิตนะคนใดเราหล่อเลยแหละไม่อยากเล่นด้วยนะแล้วยิ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวคนตะหนีสีเหนียวนี่เข้าไม่ได้นะตั้งแต่เป็นคารวาสก็ไม่เข้าแล้วก็เป็นเราธรรมดานะแต่มันนังแปลกต่างกันให้เข้าไม่ได้นั่นแหละเพราะนิสัยเราก็เป็นเหมือนโลกทั่วไปไม่ตะหนีทีเหนียวไปที่ไหนทำงานนี่ไปที่ไหนหมู่เพื่อนลุมเลยล่ะเราไปทำงานที่ไหนเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เห็นแก่ตัวมีมากมีน้อยได้มากน้อยแจกกันทั่วถึงหมดดีไม่ดีจะของได้น้อยกว่าที่จะให้ได้เสมอหมู่เพื่อนเนี่ยแม้มันควรจะเสมอจริงถึงจะเสมอถ้าจะไม่เสมอเราต้องลดท้องเหล่าลงหักเป็นในจิตเองเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงจึงมีมากไปที่ไหนทำการทำงานเมื่อไรก็ตามเพราะเรากลัวให้มันโกงเลยนิสัยเราไม่ใช่นิสัยคนขี้เกียจนิสัยเอาจริงเอาจังทำอะไรๆอ่อนๆอะไรนี้ไม่นะนี่เป็นนิสัยเป็นงานก็เข้ากันได้กับที่โยมพ่อพูดนะโยมพ่อโยมแม่เนี่ยไม่เคยชมแล้วแต่ไว้ใจอยู่ในตัวแล้วปล่อยให้เราทำงานอะไรแล้วนี่พวกน้องๆนี่อยากแตกหรือเหมือนกับว่ามันจะร้องไห้ตามนะถ้าพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยมันเอาจริงจริงๆนะคือเอาแทนพ่อแทนแม่อย่าให้นี่ต้องตินู่นน่ะไม่อย่างนั้นนะถ้าลงได้ทำอะไรไปเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นมันถึงมาฟ้องแม่พวกน้องๆก็ยังเขียนไว้นั่นแหละ
มีเสียไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม่ไม่ไปด้วยนะนั่นล่ะสูไม่เป็นตาสแตกว่าให้มันดัดเอางั้นพอดีเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามีเราเป็นหัวหน้างานถ้าไปกับพ่อกับแม่ก็ธรรมดาขึ้นเมื่อไรก็ขึ้นหยุดเมื่อไรก็หยุดไม่ว่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำไม่ว่าดำไร่ดำนาอะไรทำงานอะไรถ้าเกี่ยวข้องก็เป็นส่วนรวมให้เราเป็นหัวหน้างานเป็นอย่างนั้นล่ะพวกน้องๆเราโอ้ยมันจะตายแล้วพ่อแม่ไปด้วยเป็นหัวหน้างานแล้วเราก็ธรรมดาเหมือนกันหมดมันเป็นอย่างนั้นนิสัยอันนี้พ่อจึงได้มายกเอาตอนนั้นล่ะตอนน้ำตาร่วงมาที่เราไม่บวชให้เสียใจมากกำลังรับทานเป็นวงกันอยู่เราไม่ลืมโอ้ยฝังลึกมากนะนี่ละที่เหตุจะได้บวชน้ำตาพ่อนะทำไมงั้นนั้นจังจะไม่บวชนะพอน้ำตาร่วงพอร่วงโอ้โหสะดุดปึ้งเลยเดี๋ยวลูกออกจากที่แล้วรับทานไม่อิ่มนะลูกหนีเลยสะเทือนใจหนักพอพูดพอฟังจบเท่านั้นแหละนะลูกกูก็มีหลายคนว่างอย่างนี้นะคนเหล่านั้นกูไม่ค่อยหวังพึ่งมันอะไรๆเนี่ยว่างั้นนะไอ้บัวนี่กูพึ่งได้เลยแฮะถ้าลงไม่ได้ทำอะไรแล้วการงานอะไรนี่กูสู้มันไม่ได้นี่อันนี้มันไม่ลืมนะถ้าลงมันได้ทำอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้แต่เนี่ยมาลงจุดเนี่ยที่ว่ามันไม่บวชให้เนี่ยเวลากูตายแล้วถ้าไอ้นี่มันลากกูขึ้นนรกไม่ได้ไม่มีใครจะลากกูนะลูกทุกคนว่ากูนี่ต้องจมในนรกไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เลยเพราะว่าน้ำตาล่วงเราไม่สลดสังเวชปังเลยทันทีเลยกูอาศัยมันคนเดียวตัวเนี้ยลูกผู้ชายกันมีสามสี่คนเรามาลงไหนเราคนเดียวเวลาลงนี่ยอเพื่อทุ่มลงเราก็รู้แต่ก่อนไม่ยอแต่หากรู้ว่าไว้ใจอยู่ตลอดถ้าลงเราอะไรลั่นคำอะไรแล้วพ่อนี่เชื่อนะเพราะปีจริงความจริงมาเป็นคารวะเป็นอย่างนั้นถ้าว่ามีหากมีอุบายละพ่อพูดกูอยากไปธุระนั้นธุระนี้อะไรไปแต่ไม่มีไงทำงานในกูอย่างนั้นอย่างนี้นะพอเราฟังแล้วไปละผมจะทำให้เท่านั้นแล้วโอ้อยากเตรียมของเดี๋ยวนั้นเลยคือมันจริงจริงถ้าลงลั่นคำแล้วมาได้เรียบเลยแหละเพราะจริงว่ากูสู้มันไม่ได้ให้ไว้ใจทุกอย่างถ้าลงทำอะไรมาช่วยช่วยขี้ให้พ่อแม่ได้กำหนี้ไม่มีสำหรับผมเองไม่มีถ้าลงได้ลงมือทำอะไรแล้วพ่อจึงได้ว่ากูสู้มันไม่ได้เนี่ยเวลาบวชมันก็จริงทางบวชนะจริงทุกอย่างนะพระวินัยไม่เคยมีเจตนาจะข้ามเกินเลยระลึกไม่ได้เลยความมีนิโอตตปะรักสงวนมากในพระวินัยเป็นอันดับหนึ่งส่วนธรรมมันก็พิบิพาทหากได้ตำหนิตนเองไปเรื่อยอ่านไปดูไปเนี่ยตรงนี้เราก็เคยเป็นท่านตำหนิว่างั้นเราผิดมาแล้วนี่นะผิดมาแล้วผิดมาแล้วส่วนวินัยไม่มีบอกงงเลยผมไม่เคยมีเข้มงวดกวดขันมากไปที่ไหนอบอุ่นตลอดเข้าในป่าในเขาเพียงศีลเท่านั้นพอนะอบอุ่นมากเลยนะไม่เดือดร้อนการที่ไปกลัวตายกลัวเป็นอะไรนี้อาศัยศีลเท่านั้นอบอุ่นแล้วตายก็ไม่ตกนรกเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องศีลนี่รักษาอะไรแล้วจึงมาเห็นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้นี่ที่กับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์แล้วจะอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกที่พระอานนท์ทูลราตนาให้ท่านทรงพระชนอยู่เป็นเวลานานไม่อยากให้นิพพานง่ายๆพระอานนท์มาหวังอะไรกับเราพูดภาษาของเราเราก็ยังเหลือแต่ร่างกระดูกเท่านั้นเองทำและวินัยอะไรเราสอนไว้หมดแล้ว
แล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกเนี่ยทำนี่นายนี่นะท่านถึงย้อนเข้ามาอีกว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นดูก่อนอานนท์เมื่อยังมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์มันถึงใจทั้งนั้นนะทีนี้เราก็เคยประคองรักสงวนพระวินัยธรรมแล้วเรายังไม่เข้าใจอะไรนักละยกไว้จะตามความเสอซาซาแต่พระวินัยนี่แม่นยำมากทีเดียวอันว่าพระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนี่แทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่แหละเป็นบทสำคัญมากขอให้หมู่เพื่อนยกเอาหลักธรรมหลักวินัยนี้มาติดแนบกับใจประคับประคองด้วยความมีสติปัญญาความภาคความเพียรความระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนศาสดาด้วยการข้ามเกินธรรมวินัยให้มีความประคองศาสดาอยู่ด้วยหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมตามพระวินัยที่ทรงห้ามไว้แล้วอย่างใดอย่าพากันฝ่าฝืนนะไปที่ไหนเราจะมีศาสดาติดตัวเราตลอดเวลาแล้วอบอุ่นถ้าเรามีความสังรวมระวังรักสงวนศาสดาคือธรรมวินัยไว้ในใจของเราด้วยความมีสติและวัดระวังอยู่ตลอดเวลาปัญญานั้นออกเข้าเดินเป็นระยะระยะแล้วเราจะอบอุ่นเป็นลำดับลำดานี่แหละสำคัญมากท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วทางโน้นการนั้นการนี้นั่นเป็นเรื่องมืดกับแจ้งเวลาเวลาไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมธรรมแท้กิเลสแท้อยู่ที่ใจของเรากิเลสแท้ก็แสดงออกมาลบล้างธรรมลบล้างธรรมภายในใจของเราและธรรมแท้ก็มีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมกำจัดรักษาตลอดเวลาที่เรียกว่าธรรมแท้ตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้อย่าไปคำนึงคำนวณเวลาเวลาเกี่ยวกับเรื่องที่จะเอามรรคผลนิพพานกับเวลาเวลาผิดทั้งเพให้เอาจากองค์ศาสดาที่ประทานไว้แล้วแทนพระศาสดาของเราเป็นอาจารย์ของเราเป็นศาสดาของเราด้วยหลักธรรมหลักวินัยอย่าข้ามเกินนะข้ามเกินนิดผิดนิดผิดนิดนั่นนี่ละศาสดาแท้ข้ามเกินก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นแหละก็เหยียบหัวเราในขณะเดียวกันให้พากันระมัดระวังศีลจะให้หลางพร้อยนะให้รักสงวนอย่างยิ่งอย่าเอากิเลสตัณหามาแทรกเป็นทิฏฐิมานะเห็นเป็นความสะดวกสบายไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องเลวร้ายมากนะถ้าลงว่าไม่เป็นไรแล้วเลวร้ายมากนะไม่เป็นไรก็อะไรก็องค์ศาสดาทั้งองค์คือวินัยคือธรรมอันดับแรกก็คือวินัยนี่แหละกั้นยังเป็นรั้วกั้นสองฟากทางให้ก้าวเดินไปตามแถวของธรรมอย่าข้ามอย่าเกินอย่าปลีกอย่าแวะออกนอกลู่นอกทางที่พระวินัยเป็นรั้วกั้นไว้เรียบร้อยแล้วให้สังรวมระวังอยู่ในรั้วคือพระวินัยอันนี้สำคัญเพศของพระชีวิตของพระเต็มองค์ของพระอยู่กับพระวินัยล้วนล้วนทำแล้วก็บำเพ็ญขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับพระวินัยให้คงเส้นคงวาหนาแน่นด้วยความเป็นพระตามแบบเต็มแบบเต็มฉบับของเรานะพระเต็มแบบเต็มฉบับคือมีศีลที่ประทานให้แล้วตั้งแต่วันบวชเราเป็นพระสมบูรณ์แบบเพราะรับศีลมาแล้วเพื่อรักษาเมื่อเรารักษาศีลของเราอยู่ตามแบบตามฉบับของพระผู้ต้องการความสมบูรณ์แบบ
แห่งความเป็นพระของตนแล้วจงระมัดระวังตลอดเวลาอย่าให้ด่างพร้อยนะนี่ละหลักสำคัญมากศาสดาแสดงไว้ตรงไหนให้ถือเป็นสำคัญอย่าเอาการสถานที่เวลาอะไรเข้ามาบีบบังคับหรือทำลายให้ทำความเลวร้ายด้วยความเห็นแก่ได้แก่ทำเพราะความสะดวกเขาว่านี่ไม่ใช่ศาสดานะความสะดวกคือเรื่องมารของธรรมมารของศาสดาและก็มารของเราโดยตรงให้พากันระมัดระวังการระมัดระวังตัวของเรานี่เนี่ยคือสมบัติอันล้นค่าอยู่ที่นี่นะอยู่ที่การระมัดระวังตัวกับธรรมกับวินัยนี่แหละมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่นะอย่าไปหาตามดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมสถานที่นั่นที่นี่โดยสำคัญว่าเป็นมรรคเป็นผลไม่มีอยู่ที่จุดระมัดระวังตัวด้วยความมีสติพระวินัยก็มีสติรักษาอยู่พระวินัยไม่ให้คลาดเคลื่อนธรรมก็มีสติรักษาอยู่ด้วยการจิตตภาวนาของตนเช่นสติจ่ออยู่ตลอดเวลาสัมปชัญญะเคลื่อนไหวไปมาอะไรให้มีความรู้ตัวเสมอนี่เรียกว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารให้พากันระมัดระวังอยู่ตรงนี้นะมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนศาสดาสอนลงตรงไหนนั่นแหละมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนั้นนรกอวิกีก็อยู่ตรงนั้นถ้าสอนให้ละหรือสอนให้ระวังข้ามเกินไปเสียนั่นนรกอวิกีอยู่ตรงนั้นพระวาจาของพระเจ้านี้เด็ดขาดมากทีเดียวนะไม่มีคลาดเคลื่อนไปเลยไม่ว่าดีว่าชั่วผิดถูกเป็นผิดโดยกงเป็นถูกโดยกงดีโดยกงชั่วโดยกงเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระธรรมกับพระวินัยอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นใดยิ่งกว่าพระธรรมพระวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาแทนพระองค์ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติระมัดระวังตนด้วยดีโลกเป็นอย่างเราเห็นนี่แหละเกิดมากี่กับกี่กันมันก็มีแต่เกิดกับตายแบกหามกองทุกข์ไปด้วยในภพชาตินั้นๆแต่ภพชาติที่พอมีอัตมีธรรมคลองใจบ้างก็พอมีความอบอุ่นในบางการบางเวลาผสมประเสริฐกันไปกับความผิดพลาดที่แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ที่เรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมนั่นเป็นแยกๆกันไปขอให้มีหลักธรรมหลักวินัยติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนอย่าเลื่อนเล่อเผลอสติสติสัมปชัญญะให้ติดกับตัวการภาวนาของทุกท่านขอให้ยึดหลักใจไว้ให้ดีผมดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจจึงกล้ามาสอนหมู่เพื่อนสติสำคัญมากเอานี่เลยนะเป็นพื้นฐานเราภาวนาทำบทใดก็ตามสติกับคำภาวนาจะให้ห่างกันอย่าไปเสียดายอารมณ์นั้นอารมณ์นี้นี่เลือดมันผลักดันออกมาขัดมาแย้งอยู่นั่นล่ะให้คิดตามเรื่องของกิเลสมันมีกำลังมากหรือไม่ดีปัดคำบริกรรมของเราออกจากใจสติปัดทิ้งลงเหวลงบ่อไปมีแต่ความอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งตามอารมณ์ของกิเลสที่มันรุนแรงเปิดทางของกิเลสตัวฉาเดียวโล่งไปหมดนั่นแหละคือไฟนรกเผาใจในขณะนั้นนี่แหละให้สู้กันตรงนี้นะมันจะอยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรความอยากนี้คือภัยให้ว่างั้นเลยการต่อสู้ความอยากคิดอยากปรุงนี้คือการลบกันจะเอาชัยชนะกันไม่ยอมให้คิดต้องเอากันอย่างนั้นไม่เสียดายความคิดเราคิดมาตั้งแต่วันเกิดทีนี้เราจะมาปฏิบัติยังมาเสียดายความคิดอันเป็นเรื่องเลวทรามส้วมฐานของกิเลสอยู่แล้วเราจะเป็นส้วมเป็นฐานเรื่อยไปหาอรรถธรรมมาครองใจไม่ได้นะให้พากันตั้งอกตั้งใจจริงๆนะให้อยู่กับคำว่าคำบริกรรมใครชอบคำบริกรรมคำไหนให้ติดแนบกับคำบริกรรมคำนั้นคำบริกรรมนั้นติดแนบกับใจสติติดแนบกับคำบริกรรมสามพระองค์นี้ให้อยู่ด้วยกัน
แล้วอย่าหวังเอาอะไรเอานี้ก่อนเบื้องต้นขอให้จิตได้รับความสงบจากความฟุ้งซ่านที่กิเลสลากถูไปไม่มีวันอิ่มพอจะฟุ้งซ่านตลอดไปถ้าเราไม่หักห้ามด้วยธรรมคือความภาคเพียรสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมอดทนมันอยากจะคิดขนาดไหนให้ห้ามเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นภัยทำเห็นภัยต่อสิ่งเหล่านี้ เรายังจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นคุณยังคิดยังอ่านตามมันอยากคิดอยากอ่านอยู่แล้วนั่นแหละเราเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อตัวเองจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ภาวนาวันไหนก็สู้กิเลสความอยากคิดอยากปรุงไม่ได้มันลากไปห้าทวีปห้าทวีปอย่างนี้ตลอดไปใช้ไม่ได้เลยนะไม่เข้าท่าเข้าทีกับผู้มาตั้งใจมาปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานเอาให้จริงให้จังนะเวลาเด็ดให้เด็ดสิอย่าอ่อนแอท้อแท้ถึงคราวเด็ดๆเช่นอย่างเราจะตั้งใจภาวนาปักจิตลงไปเลยให้สติติดแนบอยู่กับนั้นแล้วกิเลสจะไม่ผลักดันออกมาไปกว้านเอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองกิเลสออกจากใจนะมันผลักดันออกมาให้อยากคิดอยากปรุงคืออวิชชาปัจจยานั่นแหละพาให้อยากคิดอยากปรุงออกมาแต่ก่อนเราไม่รู้นะมีแต่ความอยากคิดอยากปรุงมันออกมาจากอะไรไม่มีทางแล้วเวลาจิตมันตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามันก็เห็นแต่อวิชชาที่มันคิดออกมาจากนั้นอ๋อตรงนี้ตรงป้อนเหยื่อให้สังขารทำงานเป็นสมุทัยขึ้นไปไม่มีสิ้นสุดออกจากตัวนี้เองนั่นมันจับได้แล้วเพราะนั้นจึงปักลงไปเอาธรรมเข้าลบล้างหรือบีบบังคับกันด้วยความมีสติในเวลาภาวนาผู้ตั้งต้นเบื้องต้นให้เอานี่แหละเป็นกอไก่กอกาติดแนบกับจิตรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ตามขออย่าให้เผลอจากจิตด้วยสติคำบริกรรมให้ติดไว้เสมอและต่อไปไม่นานใจนี้จะค่อยสงบจะค่อยเย็นลงไปสงบลงไปความผลักดันของกิเลสที่พาให้คิดต่างๆก็เบาลงเบาลงนี่ทำมาแล้วนะไม่ใช่ธรรมดาต้องเอาสละเป็นสละตายจริงๆซัดกันเลยไม่ให้เผลอคิดดูที่ตั้งต้นที่แรกนี่แหละคำสัตย์คำจริงเหมือนว่าระฆังดังแป่งนี่นักมวยฟัดกันเลยอันนี้ก็ระฆังดังเป่งคือสัจจะความจริงของเราลงจุดแล้วนะว่างั้นพอว่างั้นเอาเลยก่อนที่จะมาไปลงจุดนี้คือเราได้ไข้ควรถึงเรื่องจิตเราเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมาเป็นปีกว่าอ๋อมันเสื่อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ฟาดเดือนเมษาปีหน้านานเท่าไหร่นี่แหละตกนรกทั้งเป็นแหมทุกแสนสาหัสนะเพราะงั้นจึงเข็ดจึงหลับเรื่องจิตเสื่อมนี่ทุกข์มากยิ่งกว่าจิตไม่เป็นอะไรซึ่งเราไม่เคยได้อบรมมาแต่ก่อนไม่รู้เรื่องรู้ราวมันก็ธรรมดามันแต่จิตได้หลักได้เกณฑ์มีความสมาผ่าเผยมีคุณค่าขึ้นมาในใจสงบร่มเย็นอยู่ไหนเย็นหมดเย็นหมดแล้วมาเสื่อมเพราะเราไม่เคยเราไม่รู้จักวิธีรักษานั่นสิมันถึงได้เสื่อมทำยังไงทำยังไงมันเจริญขึ้นมาแทบเป็นแทบตายเลย14-15วันค่อยเจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปไปอยู่นั่นถึงจุดที่มันจะลดตัวมันไปอยู่นั่นแหละไปอยู่ได้2คืน3คืนทีนี้พอเคลื่อนที่นี้ลงเลยนะทำยังไงก็ไม่อยู่ห้ามยังไงก็ไม่อยู่ลงต่อหน้าต่อตาจนสุดฉีดยังเหลือแต่อีตาบัวหมดค่ามูลค่าพยายามใสขึ้นมาอีกอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยมาจนปีกว่ามันก็เกิดความสงสัยมันอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมกำหนดจิตเฉยๆมันอาจมีทางเผลอไปได้จิตใจจึงเสื่อมได้อย่างนี้ทั้งๆที่เราตั้งใจเวลาภาวนาก็ตั้งใจด้วยสติแต่สติไม่มีคำบริกรรมผูกมัดกันนี้มันเผลอได้จริงๆนะเพราะงั้นจึงมาวิจัยคราวนี้นี่มันที่มันเสื่อมนี้ก็ปรุงเป็นเพราะเราขาดคำบริกรรมมาพิจารณาวิจัยตัวเองทีนี้เราจะเอาคำบริกรรมให้ติดแนบกับใจเลย
มีสติบังคับกับคำบริกรรมไว้ไม่ให้เผลอเอามันจะเป็นอย่างไรจะทดสอบจะดูกันตรงนี้ว่างั้นนะอันนี้เรายังไม่เคยทำแบบถึงไหนถึงกันแบบที่ว่าเอาจริงเอาจังให้มีสติติดแนบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี่เราจะทำอย่างนั้นว่างั้นเพราะทำอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ผลอย่างนี้ละเอาพินิจใช้ใจลงกันได้ละที่นี่เอาอย่างนี้แน่นอนนี่จึงเทียบกับเหมือนกับว่าระฆังแป่งแล้วเอาเลยเอาหน้าที่นี่นั่นแหละนะพอว่าเอาสติจะเผลอไปไว้ละที่นี่ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเนี่ยเรียกว่าขึ้นต่อยบนเวทีแล้วนี่เหมือนหนึ่งว่าระฆังดังแป่งแล้วมันก็ซัดกันเลยอันนี้พอระฆังดังแป่งคือสัญญาลงจุดแล้วที่นี่สติจับปุ๊บเลยไม่ให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนเอาไม่ให้เผลอจริงๆนี่จับอยู่ตลอดเวลานี่เป็นทุกข์มากนะทุกข์มากที่สุดทุกข์ก็ไม่ถอยตั้งสติพุทโธพุทโธอยู่กับนั้นไม่ให้เผลอให้ติดกันตลอดเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนไม่ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่าไม่ให้เผลอกับคำบริกรรมนี่แหละไปบิณฑบาตก็ก้าวไปแต่แข้งแต่ขาเขาอะไรมาใส่พุทโธไม่ได้ปล่อยเลยเอามีอะไรใส่ก็รับไปแต่พุทโธกับคำสตินี่ติดแนบ ไม่นานนักนะคือเอาจริงเอาจังไม่เผลอจริงจริงจนกระทั่งหลับเลยนี่ที่ว่าทุกข์มากนะการตั้งสติแบบเอาจริงเอาจังถึงขนาดที่ว่าระฆังดังแป่งนี่เรียกว่าเป็นคำสัตย์คำจริงต่อยก็ยังถึงพริกถึงขิงจิตนี่จะเผลอไปไม่ได้ว่างั้นเลยเพราะว่าเอาหน้าบ้านกับที่นี่ตั้งแต่นี้ไม่เผลอเลยว่าใส่กันไม่หลายวันนะแล้วที่นี่จิตมันก็ค่อยสงบค่อยสงบสิ่งที่ผลักดันคือความคิดปรุงของกิเลสที่มันเคยตัวมันผลักดันออกมาจากที่ดังนั้นนี่เราบังคับมาอยู่แล้วนี่เราไม่ยอมให้มันออกเลยนะความคิดเหล่านั้นไม่ให้ออกให้มีแต่คำว่าพุทโธออกอย่างเดียวพุทโธเป็นคำบริกรรมเป็นธรรมไม่ใช่กิเลสกับสติติดแน่ไปนี่สุดท้ายอันนั้นมันความผลักดันอันนั้นก็ค่อยเบาลงพุทโธก็โล่งขึ้นเรื่อยที่นี่ก็โล่งไปเลยนะนี่อันหนึ่งนะเวลาจิตพุทโธกับคำบริกรรมติดแนบกันไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวลาปล่อยวางกันเลยไม่มีวรรคมีตอนนี่เข้าไปจิตก็สงบลงละเอียดเข้าไปจนกระทั่งที่นี่ว่าคำบริกรรมพุทโธจิตมันลงความละเอียดเต็มเหนียวแล้วบริกรรมคำว่าพุทโธไม่ได้เลยนะหมดนี่มันเป็นเองนึกยังไงก็ไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดนึกคำบริกรรมไม่ได้เลยงงเจ้าของอ้าวมันเป็นยังไงอย่างนี้ไม่งงก็ไม่ให้เผลอนะเนี่ยมันเป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนคำบริกรรมกำหนดบริกรรมได้บัดนี้ทำไมมันบริกรรมไม่ได้ทั้งที่ไม่เผลอแต่นึกเป็นคำบริกรรมไม่มีเลยนี่ตัดสินเจ้าของอีกว่าอ้าวถึงไม่มีก็ตามคำบริกรรมความรู้มีอยู่เอาสติจับกับความรู้เลยมันจะเป็นไหนให้รู้กันสติจับไม่เผลอเช่นเดียวกับเราบริกรรมมันแหละให้สติจับไว้นั้นแล้วนี่เวลาสติจับอยู่กับจิตที่มันละเอียดแล้วนั่นแล้วพอได้จังหวะโอ้นี่มันสงบนะนั่นนะคือมันสงบบริกรรมไม่ได้เลยทั้งที่ไม่เผลอไปยังอื่นทั้งหลายล่ะแต่บริกรรมไม่ได้เห็นชัดเจนเอาให้สติอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นยังไงว่าสติทีนี้พอได้จังหวะมันก็ค่อยคลี่คลายออกมาเพราะเราไม่เผลอมันตามกันได้ทุกอย่างพอคลี่คลายออกมาเอาบริกรรมทดลองดูพอนึกบริกรรมได้เอาเลยนั่นแหละเข้าเลยเอาอีกทีนี้ก็บริกรรมได้อีกนะมันถอยออกมาแล้วได้อีกทีนี้เวลามันได้จังหวะมันก็ลงอีกแบบเก่าทีนี้รู้จักวิธีปฏิบัติแล้วเอาลงอย่างนั้นก็ให้มีสติจ่อนี่แหละไม่นานจิตก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานขึ้นได้ทีนี้จิตเลื่อนขึ้นไปละเอียดขึ้นไปละเอียดจนกระทั่งถึงที่มันเคยได้แล้วมันเสื่อม
เอาที่นี่เอามันเสื่อมก็ให้เสื่อมไปคำว่าพุทโธกับใจนี้จะไม่เสื่อมจากกันสติไม่เสื่อมจากกันอันนั้นจะเสื่อมไปไหนเสื่อมเพราะเราเคยอินนาลาใจได้ทุกทรมานกับมันมาแล้วไม่อยากให้เสื่อมเท่าไหร่มันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเอาจะเสื่อมก็ให้เสื่อมไปเจริญก็ให้รู้กันเสื่อมก็ให้รู้กันแต่พุทโธนี่จะไม่ยอมให้เสื่อมให้ขาดจากเป็นคำบริกรรมนี้เลยแต่เรื่อยเลยพอไปถึงขั้นที่มันเคยขึ้นแล้วมันจะลงนะมันเคยธรรมดามันถึงแล้วมันต้องลงพอไปถึงแล้วนะปล่อยเลยเอ้าลงก็ลงแต่คำบริกรรมพุทโธนี้จะไม่ยอมปล่อยติดแนบเลยพอไปถึงนั้นแล้วมันเลยไม่ลงนะมันคงมันหนาแน่นอยู่นั้นเอาอยู่กับนั้นอีกเอ้ามันจะไปไหนก็ไปพุทโธนี้จะไม่ปล่อยเมื่อบริกรรมได้อยู่แล้วไม่ปล่อยอันนี้มันก็ค่อยหนาแน่นขึ้นที่ไม่เสื่อมอย่างนะที่มันก็เจริญขึ้น14 15วันถึงขึ้นเป็นถึงขั้นนั้นแล้วอยู่ได้2 3วันลงเลยเลยไม่ลงไม่ลงเอาปล่อยมันจะไปไหนไปพุทโธไม่ปล่อยขึ้นไปก็ค่อยหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจนจับได้ที่นี่มันไม่ลงที่นี่มีแต่ขึ้นเรื่อยละเอียดเรื่อยอ๋อนี่จิตเรานี่เสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมจริงๆนั่นนะจับได้เนี่ยซัดไปแล้วจนกระทั่งจิตนี่เป็นแท่งแห่งความรู้เด่นอยู่กับนี้แล้วที่นี่เอาสติจับไว้กับความรู้บริกรรมมันละเอียดมากเมื่อมันพอบริกรรมแล้วอยู่ย่างบริกรรมนะที่เมื่อมันเข้าถึงขั้นละเอียดไม่รวมมันก็ละเอียดความรู้นี่มันละเอียดให้อยู่กับนั้นสติติดอยู่กับนั้นต่อไปนั้นก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่แหละวิธีตั้งจิตในท่านทั้งหลายจำมาไว้ผมทำมาเป็นแบบฉบับแล้วนะหายสงสัยจิตผมตั้งขึ้นได้เพราะอันนี้เองไม่เสื่อมอีกเลยจากนั้นก็คือไปรับพ่อแม่ครูอาจารย์มาจากนักธาตุพนมท่านไปเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์เสากลับมาก็มาด้วยกันพอมาได้หมดภาระแล้วที่นี่เอาละที่นี่หมดภาระไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ถอยนะคำบริกรรมถอยเมื่อไหร่พอกลับมาแล้วหมดภาระที่นี่เอาจะเอาให้เต็มเหนียวฟาดกันเลยนั่งหามรุ่งหามค่ำนะที่นี่พอกลับมายังไม่ได้เข้าพรรษานะนั่งหามรุ่งหามค่ำได้เลยทีเดียวนี่จิตแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลานั่งตลอดรุ่งนี่ทุกคืนไม่มีพลาดเลยนะเป็นแต่เพียงว่าลงช้าหรือเร็วต่างกันถ้าวันไหนปัญญาพิจารณาไม่ค่อยคล่องตัวนักอันนี้วันนั้นทรมานร่างกายมากนะถ้าวันไหนปัญญาจับติดสติปัญญาจับติดจิตลงผึ่งอะไรอย่างนั้นพอถึงสว่างแล้วลุกไปได้เลยทั้งที่เวลาเท่ากันคือนั่งต้องเอาสว่างเป็นเกณฑ์ไม่เป็นวันใหม่ซะก่อนจะลุกขึ้นไม่ได้นะบังคับเจ้าของก็บังคับแบบนี้มีข้อยกเว้นข้อเดียวคือนั่งอยู่ในระยะนั้นก็อยู่กับครูอาจารย์กับพระกับเนรบ้านนามนเราไม่ลืมพรรษาที่10เป็นพรรษาที่ผมหนักมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจก็ทรมานอย่างหนักกายก็ทรมานอย่างหนักลงได้ทุกคืนนี่ก็คือสละตายนั่นเองมันถึงลงได้มันจะเจ็บจะปวดขนาดไหนเอ้าไล่เบี้ยกันลงไปเลยมันเจ็บตรงไหนมากมันสมมุติว่ามันเจ็บเข่าว่าเจ็บเข่ามันเจ็บหนังหรือเจ็บเนื้อถ้ามาเจ็บหนังมาหนังเป็นทุกข์เวลาหนังเป็นทุกข์แล้วเวลาคนตายแล้วหนังมีอยู่ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์คนตายแล้วเนื้อก็มีอยู่เผาไฟไม่เห็นเป็นอะไรจนกระทั่งกระดูกตับไตเส้นพุงสกลกายย้อนหน้าย้อนหลังด้วยสติปัญญาหมุนติ้วนะเวลาทุกข์มากนี่เราอยู่เฉยไม่ได้นะสติปัญญาต้องหมุนติ้วติ้วจะไปทนเฉยไม่ได้นะมันหนักมากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนตลอดเลยเดี๋ยวมันได้จังหวะดีมันก็ลงผึ่งเลยนี่พอลงนี่มันว่างหมดเลยอัศจรรย์เหลือแต่ความปรากฏความปรากฏนั้นละเอียดสุดขีดนั่นละเด่นแล้วที่จ้าแล้วพอได้สักขีพยานวันนี้แล้ววันหลังยิ่งกล้าหาญใหญ่เลยเอามันจะเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นนี่สักขีพยานเราได้แล้วมันยิ่งหนักแน่นซัดลงไปนั่ง9คืน10คืน
แต่ไม่เว้นแต่ไม่ติดกันเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่นละผมตั้งหลักได้จิตใจแน่นหนามันคงตึงเลยทีนะนี่การฝึกหัดตนเองต้องมีความจริงใจต่อตนอย่าทำล้อๆแหละๆนะถึงวันตายก็ล้อแหละอยู่อย่างนี้ล้อความล้อแหละไม่สร้างสารคุณอะไรให้เราเลยต้องเป็นความจริงจังเท่านั้นที่จะสร้างสารคุณให้นะวันนี้ก็ล้อแหละวันหน้าก็แบบเก่าก็เป็นทางของกิเลสเดินด้วยความล้อแหละล้อแหละในทางความเพียรแต่เข้มแข็งทางกิเลสไปโดยลำดับอย่างนั้นแหละจะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจวิธีการบำเพ็ญก็ได้สอนแล้วนี่สอนอย่างไม่ผิดไม่พลาดซะด้วยแม่นยำเป็นที่แน่ใจเราได้ผลมาแล้วอย่างนี้จากความจริงใจของเราแล้วก้าวขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิที่นี่เอาอยู่ที่ไหนอยู่ได้เลยนั่งทั้งวันมันก็ได้มันไม่ได้คิดเรื่องอะไรมีแต่ความรู้ที่แน่วความคิดความปรุงมันรำคาญนะแต่ก่อนมันไม่ได้คิดไม่ได้มันรำคาญต้องคิดต้องปรุงเพราะกิเลสใส่เข้าไปทีนี้เวลาสมาธิทำทับหัวความคิดนั้นแล้วมันไม่อยากคิดนั่งอยู่ที่ไหนแน่วคือความรู้เป็นอันเดียวแน่วไม่มีอะไรกวนมันคิดยี่ยี่แยบบางนี่โอ้ยรำคาญเนี่ยมีแยบแยบนี่รำคาญนี่ถึงขั้นสมาธิเต็มภูมิความคิดปรุงต่างๆรำคาญไม่อยากคิดเพราะฉะนั้นผู้ที่จิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิอยู่รั้นทั้งวันก็อยู่ได้อยู่ไหนสบายหมดจิตไม่กวนตัวเองคือไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดนั้นคิดนี้เสียเท่านั้นเองมีหนึ่งเอกจิตเอกธรรมทั้งที่มีกิเลสอยู่ท่านเรียกว่าเอกคตาลมมันทักเป็นอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนจิตดวงที่มีสมาธิเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นเต็มภูมิเราไม่สงสัยเรื่องสมาธินี่ไม่ว่าขั้นใดแล้วเป็นมาหมดแล้วใครจึงมาโกหกยากนะตั้งแต่เริ่มเป็นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็รู้ชัดจนกระทั่งถึงสมาธิแน่นเหมือนหินนี่มันก็เป็นมาแล้วจนถึงก็ว่าลืมเรื่องปัญญาถ้าอยู่กับสมาธิทั้งวันก็อยู่ได้สุดท้ายก็ชี้ลงไปตรงนั้นเออนี่แหละนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่รู้เด่นนั่นแหละว่านิพพานอยู่นั่นเสียมันข้าว่ากินปลาก็หมดทั้งกระดูกหมดทั้งก้างทั้งกระดูกกินหมดเลยสมาธิความโง่ยังเต็มอยู่ในสมาธิมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงจนพ่อแม่ของอาจารย์มาขนาบทางด้านสมาธินี่ละพอท่านขนาบนี่ออกนี่มันก็ผึ่งเลยเพราะสมาธิมันพอตัวมานานเท่าไหร่ตั้ง5ปีพอท่านลากออกทางปัญญาเท่านั้นมันก็นี่ผมพูดย่อนะที่แรกมันไม่ยอมลงท่านเถียงกันเหมือนกันท่านใส่เอาเปี้ยงจึงยอมลงท่านออกพอออกสมาออกปัญญานี่โถที่นี่นะก็เหมือนกับเครื่องครัวเราครบหมดแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ประกอบอาหารให้เป็นอาหารชนิดนั้นๆเท่านั้นมันก็เป็นผักเป็นหญ้าเป็นปูเป็นปลาอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นแกงเป็นอาหารชนิดต่างๆให้จริงพอเอามาปรุงนี่คือปัญญาออกจารณัยทีนี้ออกแล้วรู้แล้วกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้น อันนี้มันก็มาตำหนิสมาธิโอ้โหมันขึ้นที่แรกขึ้นชอบคนนะพอปัญญาเริ่มก้าวออกเอ๊ะชอบคนทำให้เผลอให้รู้ให้เห็นเรื่องกิเลสต่างๆแต่ก่อนมันมีตั้งแต่ความสงบมันไม่ได้เห็นกิเลสพอออกทางด้านปัญญาเห็นกิเลสด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้กันหนักเข้าแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาต่างหากสมาธิไม่ได้แก้กิเลสแน่นอนตายเฉยทีนี้มันเวลาออกทางด้านปัญญามันเลยไม่สนใจกับสมาธินี่ก็เลยเถิดเพราะสมาธินี้ไม่ได้แก้กิเลสแต่เป็นที่พักของปัญญาที่ทำงานเต็มที่แล้วมาพักตัวให้ได้กำลังออกจากสมาธิแล้วปัญญาเหมือนกับได้รับมีดได้รับหินเจ้าของก็เหมือนได้พักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารอิ่มแล้วมีกำลังฟัดกันเลยที่นี่มีดเล่มนั้นแหละคนนั้นแหละฟันไม้นี่ขาดจะบั้นไปเลยนี่เมื่อได้รับมีกำลังแล้วให้จำให้ดีนะคำพูดเหล่านี้นะใครจะไปหนักที่ไหนทิฏฐิมานะมันจะแทรกนะผมมันแทรกมาพอแล้วเถียงจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแต่ท่าน
กระจ่างแจ้งหมดแล้วใส่เปี้ยงเดียวมันก็หงายเพราะเราเถียงเพื่อความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ได้เถียงด้วยที่ถี่มานานี่นะท่านว่าตรงไหนพอถูกปั๊บหมอบเลยหมอบเลยที่ไหนไม่ลงก็ซัดกันกับท่านนั่นเป็นอย่างนั้นจากนั้นมาปัญญาจึงได้ออกเริ่มออกแล้วที่เริ่มออกก็ไม่ไปไหนนะให้จำข้อนี้ให้ดีอีกนะพอปัญญาเริ่มออกหมุนเข้าสู่สกลกายเรื่องอสุภะอสุภังนะนี่แหละลังแห่งกิเลสทั้งหลายมีกามกิเลสเป็นสำคัญอยู่จุดนี้นะให้พิจารณาร่างกายร่างกายเขาก็ตามร่างกายเราก็ตามให้พิจารณาเป็นของเป็นอสุภะอสุภังดูหนังดูเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหนังเขาหนังเรามันเป็นหนังอันเดียวกันนั่นแหละคลี่คลายออกดูหนังข้างนอกก็มีผิวหนังดูข้างในเป็นยังไงพลิกไปพลิกมาด้วยปัญญาแล้วกระดูกเนื้อเอ็นไปกระทั่งถึงอวัยวะส่วนต่างๆพิจารณาให้ท่านกลับไปกลับมาให้มีความชำนิชำนาญในการพิจารณาให้คล่องตัวไปเรื่อยๆแล้วเรื่องอสุภะอสุภังนี่ก็จะรวดเร็วขึ้นถ้าพูดถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามมันหมดทั้งตัวมันเอาความสวยงามมาจากไหนเวลามันรู้แล้วมันชัดอย่างนั้นนะหมดทั้งตัวมีแต่กองอสุภะอสุภังมีแต่ส้วมแต่ฐานแล้วมันเสกสรรปัญญาว่าสวยงามมาจากไหนนี่ถึงขั้นปัญญามันคลี่คลายนะมันจะเห็นไปหมดแล้วดูใครก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายว่าเฉยๆมันก็หนังห่อกระดูกกองอสุภะอสุภังเหมือนกันหมดนั่นแหละนี่ที่มันเมาไปเลยมองดูเราจะเอาพิจารณาภายนอกก็ได้อสุภะข้างนอกคนอื่นก็ได้พิจารณาเราก็ได้แล้วแต่ทายความถนัดเอาให้กระจ่างแจ้งไปโดยลำดับแล้วคล่องตัวเรื่อยนะอสุภะอสุภังเวลาพิจารณาไปมันจะคล่องตัวรวดเร็วขึ้นมองดูอะไรอะไรนี้มันจะเห็นอย่างรวดเร็วคำว่าอสุภะดูหนังก็ดูเนื้อนี่มันแดงโลดไปเลยดูกระดูกกระจ่างขึ้นมาดูอะไรมันชัดเจนชัดเจนนี่เรียกว่าปัญญาคล่องแคล่วอันนี้ครับเวลามันชำนิชำนาญพอแล้วทีนี้มันเห็นอะไรมันเป็นอย่างนี้หมดนะไม่ว่าเห็นหญิงเห็นชายที่ไหนไหนมองดูปั๊บนี่มันเป็นแบบเดียวกับเราที่เคยพิจารณาแล้วนี่มีแต่หนังห่อกระดูกหรือพิจารณาแล้วถ้าว่ากระดูกมันก็เป็นกระดูกหมดใช่แล้วถ้าว่าเนื้อก็แดงโล่ถ้าว่าหนังก็ข้างในก็แดงโล่ข้างนอกก็เป็นผิวหลอกไงพอกำหนดนี่มันรวดเร็วกำหนดให้พังเมื่อไหร่มันก็พังนี่แหละคือปัญญารวดเร็วพิจารณาเป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นทันทีและกำหนดทำลายนี่ก็ผางทันทีหมดเลยเราเดินไปเนี่ย3949เนี่ยมันพิจารณาทางด้านปัญญามันทำลายอสุภะอสุภังไปได้ถึง5เที่ยวฟังที่น่ะมันเร็วไหมเนี่ยเรื่องการพิจารณาอสุภะอสุภังถึงขั้นปัญญารวดเร็วคล่องตัวแล้วนี่ผางทีเดียวพอกำหนดปั๊บเนี่ยแต่กระจายเรื่องผึ่งตั้งขึ้นปุ๊บแต่ผึ่งตั้งขึ้นปุ๊บกระจายทันทีเดินเพียง3949เราพิจารณาทำลายอสุภะอสุภังได้ถึง4เที่ยว5เที่ยวนี่มันเป็นเองนะเวลามันนั่นแหละที่นี่เอาให้แหลกนะพิจารณาอสุภะเอาพิจารณาให้ดีให้มันมีความคล่องตัวมองดูข้างนอกก็มันคล่องตัวเรื่องความสุภาพความสวยงามมันไม่มีเลยล่ะถึงปัญญาขั้นนี้แล้วมันมีแต่หมู่แต่คู่เต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรานี่ตอนนี้แหละราคะจะสงบเต็มที่นะจะไม่มีราคะปรากฏว่าเหมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์น้อยๆนั่นแหละไม่มีเรื่องราคะกำหนดหลอกมันให้กำหนัดมันก็ไม่กำหนัดเพราะอันนั้นมาเป็นภูเขากั้นหน้าไว้คืออสุภะมีแต่อสุภะนี่จะอะไรมากำหนัดยินดีนั่นนี่ละเวลาสุภาพมันแก่กล้าแล้วมันจะไม่เห็นความสวยความงามเรื่องหญิงเรื่องชายไม่มีความสวยไม่ตั้งแต่อสุภาพสุภังเต็มตัวนะนี่ราคะจะสงบตอนนี้สงบมากเข้ามากเข้ามากเข้านะโดยลำดับเอาที่นี่เรื่องสุภาพอสุภาพก็ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถอนกิเลสโดยตรงนะเป็นเครื่องฝึกซ้อมที่จะก้าวเข้าไปหาการตัดราคะต่างหากนะราคาจริงๆไม่ได้อยู่ในนั้นนะนี่เวลาพิจารณาจริงเอาเวลามันชำนาญแล้วจับให้ดีนะคำนี้นะเวลามันชำนาญแล้วเอาตั้งกำหนด
อสุภะเช่นเราเนี่ยนั่งเนี่ยเป็นหนังห่อกระดูกหรือเอาหนังออกหมดให้ยังเหลือแต่เนื้อแดงโล่หรือให้เหลือตั้งแต่กองกระดูกแล้วแต่เราจะพิจารณาแบบไหนคำว่าอสุภะมันก็เข้าใจกันเอามาตั้งไว้ตรงหน้าเอาไม่ทำลายนี่เราเรียกทดสอบกันฝึกซ้อมกันเราพิจารณาทำลายเมื่อไหร่เร็วที่สุดแหละไอ้เรื่องอสุภะนี่เมื่อสติปัญญาคล่องตัวแล้วพิจารณาเมื่อไหร่พังเมื่อไหร่นี่ขาดสะบั้นไปทันทีไม่ยากเลยเพราะความคล่องที่นี่ไม่ทำลายเอานี่เราจะทดสอบเอาหลักความจริงว่าราคะนี่มันเกิดจากไหนราคะจะสิ้นไปเมื่อไหร่เอาตรงนี้แหละตรงนี้ต้นหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นเนี่ยทีนี้เวลามันชำนี้ชำนาญในการพิจารณาอสุภะสว่างแล้วเอากำหนดไว้ข้างหน้าที่นี่นะจะกำหนดเรื่องผู้หญิงอสุภะก็ตามกำหนดอสุภะผู้ชายเป็นอสุภะก็ตามแต่ส่วนมากมันจะเอาตัวเองนั่นแหละออกเป็นอสุภะอสุภะไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นผู้ใบหมายนี่นะตั้งไว้เอาที่นี่ไม่ทำลายให้ตั้งเป็นสมมติว่ากองกระดูกให้มันเป็นอยู่งั้นเอามันจะเป็นไปไหนเราไม่ตกไม่แต่งคือไม่ไปทำลายไม่ไปโยกย้ายมันด้วยเจตนานะให้ตั้งไว้อ่ะมันจะเป็นยังไงให้ที่นี่เพ่งดูอสุภะอันนี้แหละอันที่เราเคยพิจารณาชำนี้ชำนานให้แตกให้ดับเมื่อไรได้ตามต้องการที่นี่ไม่ทำลายเอาตั้งไว้ตรงหน้าแล้วเพ่งดูนี่แหละตอนสุดท้ายของอสุภะเราจะได้เห็นชัดเจนตั้งตรงนี้เอาเราไม่มีเจตนานะตั้งไว้ในปัจจุบันไม่มีเจตนาทำลายไม่มีเจตนาที่จะดึงเข้ามาที่จะใสออกไปทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังให้มันอยู่อย่างนั้นก่อนเราจะไปตกแต่งนะนี่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะตกแต่งเป็นความผิดนะให้มันเป็นในหลักธรรมชาติเองเอาตั้งไว้ตรงนั้นแหละเมื่อตั้งไว้เอามันไม่ทำลายเอาอยู่อย่างนั้นมันอยู่อย่างนั้นอยู่จนถึงการอันควรเมื่อมันยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนแล้วเอาทำลายซะก่อนพิจารณาอีกนะแล้วพอสมควรแล้วเอามาตั้งอีกนี่แหละที่จะฝึกซ้อมหาต้นตอของราคะตัณหามันจะเกิดอันนี้ผมพูดยากนะถ้าพูดหมู่เพื่อนจับให้มันเป็นเองผมเพราะนั้นผมต้องเปิดประตูให้เข้าเองนี่แหละประตูที่จะสังหารราคะตัณหาตรงนี้เองเอาตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้เราไม่ต้องไปดึงเข้ามาไม่ต้องไปใส่ออกไปข้างนอกไม่ต้องให้เอียงหน้าเอียงหลังคือตั้งไว้อย่างนั้นเป็นหลักธรรมชาติฟังแต่ว่าหลักธรรมชาตินะให้มันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันแล้วให้เพ่งดูมันจะเคลื่อนย้ายไปไหนอสุภะอันนี้นะเราพิจารณามาก็พอแล้วแตกทำลายก็พอที่นี่ไม่ทำลายแล้วจะดูมันเอาตั้งไว้นั่นล่ะเอาตั้งไว้นั่นล่ะมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นเองให้เห็นประจักษ์โดยไม่ต้องถามใครนะเนี่ยเป็นสันติโกจะบอกตัวเองถ้าว่ามันยังไม่เคลื่อนย้ายมันให้อยู่มันก็อยู่แสดงว่ายังไม่พออสุภะการพิจารณาอสุภะของเรายังไม่พอฝึกซ้อมใหม่เอาที่นี่ทำลายเสียจะทำลายก็ทำลายแล้วพิจารณาต่อไปอีกอย่างนั้นนะตั้งขึ้นแล้วทำลายอย่างนั้นแล้วเอามาตั้งอีกทดสอบกันอีกเมื่อมันพอแล้วไม่บอกแล้วนะอันนี้ผมจะไม่บอกแล้วให้ตั้งไว้แล้วอันที่ตั้งแล้วมันจะมาสอนเราเองเรื่องราคะตัณหามันจะบอกในตัวเองเห็นโทษของตัวเองที่ไปหมายมั่นปันมือองค์อันไหนไหนมันจะรู้ขึ้นในปัจจุบันโดยไม่ต้องถามใครนี่แหละหลัก ถอนราคะไม่ใช่ว่าถอนด้วยอสุภะนั่นอสุภะนี่ต่างหากอันนั้นอะไรนะมันถอนด้วยนี่แหละตรงนี้เอานี่มาตั้งนี่จุดสุดท้ายมันจะอยู่จุดนี้ละแล้วกำหนดให้ดีมันจะออกจะเข้านะให้มันเป็นเองของมันนี่ละตอนสำคัญนี่ผมบอกตรงเพียงจุดเดียวนี่นะให้เอาอย่างนี้มาพิจารณามันจะเข้าสู่หัวใจของเรานี่แหละเป็นผู้ตัดสินมันเรื่องราคะอ๋ออย่างนี้เนี่ยโอ้ราคะเป็นอย่างนี้เองเอออันนั้นเป็นนั่นนี่ไม่นี่เราหลงเงาเนี่ยลืมเงานี่จับตัวจริงแล้วเนี่ยนี่ละทีนี้พอผ่านแล้วเราพูดเอาตอนผ่านเลยตอนที่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องราคะกับอสุภะนี้พูดเพียงแค่นี้ก่อนไม่พูดให้มากไปกว่านี้ให้ผู้ปฏิบัติกำหนดเอานี้เองนะทีนี้เราจะพูดเรื่องทางผ่านต่อไปนั้นทีนี้พอมันหมดจังหวะอสุภะนี้หมดจังหวะแล้วให้เราตั้งอันนี้แหละ
ตั้งอสุภะนี่ขึ้นมาที่เราเคยได้เห็นได้ผลประจักษ์หัวใจแล้วตั้งคราวนี้ฝึกซ้อมเอาฝึกซ้อมเอาอันนี้แหละเป็นหินรับปัญญาเลยเรื่อยฝึกซ้อมเรื่อยมันจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปตั้งขึ้นแล้วกำหนดนี่กำหนดนี่ปั๊บเข้าผู้กำหนดปั๊บเข้าผู้กับผู้ต่อไปก็ค่อยเร็วเข้าเร็วเข้าสุดท้ายหมดนั่นนี่แหละเรียกว่าฝึกซ้อมนี่สติปัญญาจากนี้ไปแล้วจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติส่วนสติปัญญาพิจารณาทางอสุภะสุภังนี้ยังไม่เป็นอัตโนมัตินะเนี่ยมันเป็นชุลมุนเป็นชุลมุนมุ่นวายจะเรียกว่าอัตโนมัติยังไม่ได้นะพอผ่านอันนี้ไปแล้วที่นี่มันอาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมแล้วจะเป็นอัตโนมัติหมุนเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ละพระอนาคามีที่ท่านถึงจุดนี้แล้วท่านที่ว่าไม่กลับมาเกิดอีกจะเกิดได้ยังไงก็มันรู้จะทันก็มีแต่ฝึกซ้อมให้มันเลื่อนขึ้นละเอียดเข้าไปเรื่อยนี่ละอวิหาตปาสุรสาสีคือการฝึกซ้อมจิตอันนี้เองมันจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปควรขั้นไหนขั้นไหนมันจะรู้ของมันเองเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดท้ายของมันถึงเรื่องอันนี้หมดเรื่องวิธีฝึกซ้อมอะไรมันหมดมันจะนี่ก็จะบอกอยู่เหมือนกันจนกระทั่งอวิชชาถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ลงในอวิชชาขาดสะบั้นไปแล้วนี่จ้าไปหมดเลยนี่ถึงขั้นไหนล่ะที่นี่นี่ละเรื่องวิธีปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายจำนะผมพูดมาตามลำดับลำดาแห่งภาคปฏิบัติที่ตัวเองได้ปฏิบัติมาแล้วหายสงสัยเป็นลำดับลำดาเป็นแบบฉบับแต่การสอนผู้อื่นได้โดยไม่สงสัยเลยเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้เป็นผลประจักษ์กับเรามาโดยลำดับนะหายสงสัยไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงกล้าที่จะนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความแน่ใจไม่สงสัยนี่เรื่องอสุภะสำคัญมากนะขอให้ท่านทั้งหลายใช้เรื่องอสุภะสุภังให้มากการมาราคานี่อยู่จุดนี้นะต้องใช้อันนี้ให้มากการมาราคานี่จะค่อยลดลงลดลงพอลืมหูลืมตาได้ถึงมันยังไม่ขาดก็ลืมหูลืมตาได้จนกระทั่งถึงจุดมันขาดมันก็รู้เองนี่ให้เอาอันนี้หนักจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่สติปัญญาอัตโนมัติจากสติปัญญาอัตโนมัติแล้วมหาสติปัญญาเชื่อมโยงถึงกันอันนี้ไหลไปเลยนี่แหละการภาคปฏิบัตินี่แหละมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ธรรมที่วินัยพุทธเจ้าสอนนี่ที่พูดนี่เป็นธรรมล้วนๆนี่แหละอยู่ที่ธรรมนี่แหละศาสดาองค์เอกอยู่ที่นี่ละจำให้ดีนะอยู่ที่วิธีปฏิบัติอย่างนี้ให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่แหละศาสดาองค์เอกคือธรรมละที่นี่องค์เอกอยู่ที่นี่อะไรขาดไปขาดไปศาสดาองค์เอกจะบอกขึ้นมาบอกขึ้นมาเรื่อยมีอะไรเป็นรั้วกั้นรั้วกั้นศาสดาองค์เอกนี่เป็นธรรมฝึกซ้อมนี่ให้ดีให้ดีจิตกระจ่างออกมากระจ่างมาส่วนวินัยเรารักษาด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรละนั่นปัญหาเรื่องวินัยไม่ได้ไปใช้อสุภะอสุภังอะไรละวินัยมันเป็นวินัยห้ามไม่เกินที่กบฏข้อนั้นข้อนี้ไม่ให้ล่วงเกินแล้วก็รู้กันแล้วเราไม่ล่วงแต่เรื่องธรรมละเอียดกว่านั้นพิจารณาเรื่องธรรมให้มันเอาขาดสะบั้นออกไปจากใจของเรานะเมื่อจิตมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะเบิกกว้างแล้วก็หมุนตัวขึ้นเรื่อยเรื่อยจิตที่ขาดจากอสุภะอสุภังในฐานเบื้องต้นนี่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นสำลีหมุนขึ้นเรื่อยให้ลงไม่มีเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดมันบอกชัดๆอยู่ในหัวใจมีแต่หมุนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดฟาดไปอวิชชาขาดสะบั้นลงไปนี่โลกต้าไปเลยนี่แหละภาคปฏิบัติท่านทั้งหลายอย่าไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนนะให้จำให้ดีทำและวินัยที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละคือศาสดาองค์เอกคอยชี้แนะทางเราอยู่เสมออย่าให้ห่างจากนี้นะเรื่องธรรมของเราที่ไม่ชำนิชำนาญตรงไหนเอาให้ดีอย่างเช่นอย่างพิจารณาฝึกซ้อมอสุภะอสุภังเพราะกิเลสตัณหากามกิเลสนี่หนักหน่วงมากทีเดียวนะไม่มีอะไรที่จะกดจะถ่วงมากยิ่งกว่ากามกิเลสราคะตัณหานะกดถ่วงมากกล่อมมากด้วยนะสัตว์ทั้งหลายนี่ติดกันงอมไปเลยไม่มีวันฟื้นคือตัวนี้แหละมันกดมันถ่วงเพลินด้วยความทุกข์ก็เต็มอยู่ในอันนี้ทีนี้เวลาพิจารณานี้เบาเข้าเบาเข้าเรื่องความทุกข์ความกดถ่วงนี่ค่อยเบาไปฟาดก
การมรรคกิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วความกดถ่วงไม่มีมีแต่ดีดขึ้นข้างหน้าเรื่อยดีดสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ที่ว่าไม่กลับมาเกิดอีกก็คือกิเลสตัวนี้เองพาให้เกิดให้ตายกดถ่วงให้เกิดภพนั้นภพนี้คือกามกิเลสพอตัวนี้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้วจิตนี่เหมือนสำลีขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งฟาดเอาวิชาขาดสะบั้นนั่นแหละจอมแห่งใจพบอยู่ที่นั่นขาดสะบั้นแล้วไม่ต้องถามใครพูดแล้วสาธุทันทีเลยพระพุทธเจ้าประสัตถุขณะก็ไม่ทูลถามทำอันเดียวกันอย่างเดียวกันท่านสอนเพื่อให้รู้อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะไปสงสัยที่ไหนสันติสิโกประกาศป้างขึ้นมาแล้วเป็นพระโอวาทอันเด็ดขาดของพระเจ้าเสียด้วยนั่นละเห็นท่านจึงไม่มีถามกันพระสาวกองค์ไหนไม่เคยไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุธรรมถึงที่สุดนี้แล้วเป็นสันติสิโกเต็มภูมิเต็มภูมินี่ให้ตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้ผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลมันน้อยลงก็เพราะผู้ปฏิบัติสนใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพื่อความพ้นทุกข์นี่น้อยลงไปลำดับลำดานะต่อไปจนจะไม่มีนะมันจะหมดไปหมดไปคำว่าศาสนาคือคำสอนของพระเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นในคัมภีร์ก็เต็มไปหมดมันก็เป็นเหมือนแบบแปลนแผนผังนั่นเองเราไม่หยิบยกออกมากลางมาประพฤติปฏิบัติตามทำที่เราสอนที่ท่านสอนไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความจำไว้เฉยผู้ผู้ใดเรียนก็จำได้ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เรียนจำได้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเรียนอะไรจำได้ทั้งนั้นแต่มันมีแต่ความจำมันไม่มีความจริงเพราะไม่ปฏิบัติถ้ามีการปฏิบัติแล้วความจริงจะรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเอาแปลนมากลางแล้วเอาจะทำยังไงเราจะเอาตึกหลังไหนขนาดไหนดูแปลนปั๊บนี่เอาที่นี่ขุดดินขุดอะไรขึ้นไปแล้วจะเอาแบบไหนแบบไหนวางรากวางฐานตามแผนมันก็ค่อยปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปร่างขึ้นมาจนเป็นบ้านเป็นเรือนสมบูรณ์แบบตามแผนนั่นแหละเพราะแผนถูกต้องแล้วนี่แผนของพระพุทธเจ้าเป็นสวคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วยิ่งกว่าคนมีกิเลสของเขาเขาก็รับรองของเขาอยู่แล้วตามสมมุตินิยมทางวิมุตติธรรมนี่ก็สอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงนิพพานถูกต้องเป็นสวคารธรรมตลอดนะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะผมยิ่งห่วงยิ่งใหญ่หมู่เพื่อนมากจะเป็นจะตายเท่าไหร่ธาตุขันธ์มันอยู่อย่างนี้แหละดูเอานะเวลาอยู่กับโลกกับปฏิบัติไปตามโลกตามสงสารสำหรับจิตนี้ผ่านไปหมดแล้วพูดให้ฟังให้ชัดอย่างนี้นะอย่าว่าบาปว่าบุญอาบัติข้อนั้นข้อนี้อย่างนี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตนั้นเลยหมดแล้วถ้าจะปฏิบัติตามจิตนั้นก็ต้องหมายถึงว่าธาตุขันต้องผ่านไปหมดแล้วแต่เมื่อมีธาตุขันอยู่นี้โลกก็เรียกว่ามีสมมุติอยู่เต็มตัวของเราเรามีสมมุติเต็มตัวของเราการปฏิบัติหลักพระวินัยก็ต้องปฏิบัติให้เต็มตัวของเราที่มีสมมุติท่านห้ามข้อไหนข้อไหนอย่าไปข้ามไปเกินเสริมท่านด้วยความยอมรับความจริงความจริงท่านว่าผิดถูกประการใดเราก็ปฏิบัติตามนั้นเพราะงั้นพระอรหันต์ท่านถึงไม่เคยล่างข้ามเกินพระธรรมวินัยนะท่านปฏิบัติด้วยความสวยงามเวลามีธาตุมีขันธ์อยู่ถ้าเป็นหลักธรรมชาติแล้วท่านจะเป็นโทษเป็นกรรมที่ไหนทางจิตของท่านแต่กิริยานี้มันขัดกันอยู่จิตที่บริสุทธิ์แล้วมาครองขันธ์แล้วจะพาขันธ์ไปทำสี่ห้านี้จิตอันนั้นไม่ลงนะเพราะยังรับผิดชอบกับขันธ์รับผิดชอบต้องทำรับผิดชอบต้องทำให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นการปฏิบัติรักษาสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ท่านจะเป็นเหมือนพวกเราท่านเพราะธาตุขันธ์มีโดยสมบูรณ์การปฏิบัติรักษาให้เป็นความสวยงามตามโลกสมมุติในเวลามีธาตุขันธ์อยู่ก็ต้องปฏิบัติให้สวยงามสมบูรณ์ท่านจึงไม่มีองค์ใดที่จะนั่นนี่เป็นขั้นหนึ่งนะแต่ส่วนจิตนั้นไม่ต้องพูดแล้วหมดปัญหาตั้งแต่ที่ขาดสะบั้นลงไปหมดบาปบุญที่ไหนไม่มีเลยละเลยไปหมดแล้วขันนี่เป็นเรื่องของสมมุติก็จิตของเรามันยังครองขันอยู่นี่แล้วก็เรียกว่าเรายังอยู่ในวงสมมุติอยู่ต้องปฏิบัติรักษาสมมุติให้สวยงามตามหน้าที่ตามแบบฉบับของพระเราที่จะมาตำหนิจิตเตียนจิตเป็นอย่างหนึ่งร่างกายไปทำอย่างหนึ่งเหมือนลิงเหมือนข้างเหมือนสัตว์นรกอย่างนั้นไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้กับจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์รักษาสิ่งที่จิตบริสุทธิ์ซึ่งยังครองกันอยู่นั้นให้สวยงามไปเสมอกันไปนั่นนี่แหละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะลองอันนั้นดูสิหากจะมีจิตที่ว่าบริสุทธิ์หากจะมีเครื่องค้านกันอยู่ในนั้น
ให้รู้จนได้นั่นแหละนั่นแสดงว่าไม่เหมาะนั่นทำยังไงเหมาะปฏิบัติตามสวัสดิธรรมรักษาให้ดีพระวินัยให้ดีไม่ว่าขั้นใดภูมิใดของจิตของใจถึงขั้นอรหันต์หากรักษาให้ดีเหมือนกันหมดเพราะคารวะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบหมดแล้วถ้าว่าควรจะทำลายอะไรพระพุทธเจ้าจะบอกไว้ก่อนแล้วเธอเป็นอรหันต์แล้วจะทำอะไรก็ทำได้นะไม่เคยมีพระพุทธเจ้าองค์ใดท่านใครจะรู้ความสวยงามยิ่งความเหมาะสมยิ่งกว่าศาสดาก็เราเป็นสาวกของท่านมาเป็นกันมาแล้วเป็นลิงเป็นข้างไปในร่างทั้งหลายความเคลื่อนไหวใช้ไม่ได้นะจิตว่าบริสุทธิ์ใครจะไปเชื่อแน่มันเป็นอย่างนั้นนะคือจิตบริสุทธิ์กับธรรมชาติเหล่านี้ความกลมกลืนกันนี้ด้วยความสวยงามระหว่างจิตวิมุตติกับขันธ์ที่มีอยู่นี้ปฏิบัติกันด้วยความถูกต้องดีงามนี่ถูกต้องนี่ล่ะเป็นอย่างนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเอาให้ได้ทรงมรรคทรงผลพระธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นอากาลิโกอากาลิโกศาสดาให้ติดแนบกับจิตเรานี่ล่ะเราผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลคือผู้มีศาสดาติดแนบพระธรรมและพระวินัยจากนั้นมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเอาหนุนกันเข้ากลมกลืนกันอยู่ในศาสดาพระธรรมพระวินัยนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะตักตวงมรรคผลนิพพานไอ้คนที่มันพูดว่ามันไม่ได้ทำมันก็เหมือนหมาเห่าฐานนั่นแหละมันก็กินอะไรอยู่ในฐานมันก็เห่าฐานไปอย่างนั้นกินก็กินฐานนั่นแหละเห่าก็เห่าฐานเนี่ยพวกสกปรกไปอย่างนั้นแล้วท่านผู้ไม่กินฐานไปยังไงมันก็รู้เองนี่ใครจะว่าอะไรช่างเขาสิกิเลสมันเอาของดีมาพูดอะไรมันต้องมีแต่การคัดค้านต่างทานการลบล้างผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ของดีของดีมาจากการปฏิบัติดีของตัวเองพูดออกมานี่ไม่ได้นะกิเลสตัวนรกตกเปรตนี่มันจะคัดจะค้านหาว่าโอ้ว่าอวดว่าอย่างนั้นนี่ไปหมดนี่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นโจมตีธรรมตัวมันสร้างความชั่วช้าละโมกอยู่มาตั้งกี่กับเหตุการณ์ทำตัดให้ตกนรกหมกไหมนี่คือตัวไหนไม่ใช่ตัวกิเลสมันหยาบโลนขนาดไหนมันโหดร้ายขนาดไหนไม่เห็นได้ตำหนิมันแต่ธรรมนี่เป็นเครื่องลื้อขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับได้จนกระทั่งถึงนิพพานมันเสียหายที่ตรงไหนกิเลสจึงมาเห่าว่าให้จำมานะคำนี้นะเรื่องความสกปรกมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าเวลานี้กิเลสมันยิ่งหนาแน่นกิริยาที่แสดงมาคัดค้านต้านทางธรรมและลบล้างธรรมนี่ยิ่งหนาแน่นขึ้นหนาๆอย่าไปสนใจกับมันพวกส้วมพวกฐานศาสดาองค์เอกอยู่กับเราพอแล้วนั่นศาสดาองค์เอกต่างหากที่นำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์พวกส้วมพวกฐานคือกิเลสไม่นำใครให้พ้นจากทุกข์มีแต่พาให้จมลงในทุกข์จับให้ดีคำนี้นะใครจะว่าอะไรก็ตามอย่าไปสนใจนะโลกนี้เป็นโลกสกปรกสมมุติสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นพอพูดอย่างนี้มันอดคิดไม่ได้นะมันเป็นอยู่ในจิตนี่คือมันจ้าอยู่งั้นทั้งคืนทั้งวันเวลาไหนมันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะนี่จึงว่ามันหายสงสัยพอทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเข้ามากวนใจเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสอวิชชาขาดสะบั้นลงไปจากใจว่างไปหมดเลยสว่างจ้าไปหมดเป็นแต่เพียงว่าจะนำมาพูดได้เท่าที่โลกสมมุติทั้งหลายยอมรับได้เชื่อได้ขนาดไหนนำมาแสดงตามนั้นเท่านั้นเวลาเจ้าของปฏิบัติแล้วรู้มันก็จะรู้เองควรไม่ควรขนาดไหนมันจะรู้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละผู้ท่านรู้ไปแล้วท่านก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเท่าที่สัตว์โลกจะพอยึดได้ในทำขั้นใดขั้นใดก็สอนอย่างที่พูดนี้แล้วผมช่วยโลกมาได้ห้าปีนี้ก็แกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่ก็ฟังที่มันพอเหมาะพอดีกับแกงหม้อใหญ่นี่เท่านั้นให้เลยก่อนนี้ไม่ได้นอกจากมีผู้ปฏิบัติเพื่ออาจว่าทำสูงกว่านี้ขึ้นไปแกงหม้อเล็กจะเริ่มออกรับกันทันทีถ้าผู้ที่ควรจะไปได้นึกแกงหม้อจิ๋วผึ่งออกมาเลยนี่อย่างนั้นแหละมีอยู่ในหัวใจแต่ที่จะออกมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกต้องคำนึงถึงโลกว่ามีกำลังวังชาขนาดไหนพอที่จะเอาได้นี่แหละนี่ให้มีกฎมีเกณฑ์หน้าพระเราให้ระมัดระวังรักษาตนเองอย่าให้มีการกระทบกระเทือนกันเป็นอันขาดนะกิเลสตัวกระทบกระเทือนตัวโกรธตัวเครียดแค้นหรือทะเลาะเบาะแว้งกันนี่หยาบโลนที่สุดอย่าให้มีในวัดเราซึ่งเป็นวัดปฏิบัติจะกําจัดหรือฆ่ากิเลสตัวหยาบช้าระมกนี่ให้ขาดสะบั้นในใจอย่ามาสั่งสมมันด้วยความยินดีให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ฟังไม่ได้เลยนะอันนี้เลวมากทีเดียวพอมันแยกออกไป
จะคิดไม่ดีกับผู้ใดนี่แหละความคิดอันนี้แหละมันเกิดขึ้นจากเราแล้วมันเป็นภัยต่อเราแล้วจะไปเผาคนอื่นอีกให้รู้มันทันทีดับมันทันทีนั่นอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมรู้ข้าศึกที่มันเกิดขึ้นจากใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจอะไรมันคิดขึ้นมางุ่นหงิดขึ้นมากับบุคคลผู้ใดพระองค์ไหนก็ตามพองุ่นหงิดขึ้นมานี่กิเลสตัวนี้ออกแล้วนะนี่นะถ้าปล่อยมันจะไปใหญ่นั่นตีหัวมันลงทันทีตีหัวมันลงทันทีแล้วจะไม่มีเรื่องอะไรแล้วดีไม่ดีฟ้านมันขาดจะบ้านไปจากใจไม่มีอะไรมางุ่นหงิดท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่มีท่านจึงบอกว่าสิ้นกิเลสถ้าลงมันยังมีอยู่จะเรียกว่าสิ้นได้ยังไงเสียงนี่จะแผดเผาเหมือนฟ้าดินถล่มก็ตามก็มีแต่พลังของอัดของธรรมที่ออกตามน้ำหนักของธรรมควรจะออกขนาดไหนเท่านั้นเองไอ้เรื่องกิเลสที่จะมาแทรกว่ามีความโมโหโทโสอย่างนี้ถ้ามันยังมีอยู่นั่นจะเรียกว่าสิ้นอย่างกิเลสได้ยังไงมันไม่มีมันมีแต่พลังของธรรมพุ่งหนักเท่าไหร่พลังของธรรมออกหนักเท่าไหร่นี้กระเทือนถึงร่างกายเสียงแผดเสียงเผาอย่างผมอย่างทุกวันนี้มันเป็นเรื่องโรคหัวใจถ้ารุนแรงคือทำมันออกแรงมันกระเทือนเวลาทำพึงออกมานี่มันกำลังมันจะแรงลมก็แรงอะไรก็แรงสะท้อนเข้ามาสู่ใจเหนื่อยนั่นได้ระวังทุกวันนี้เพราะขันนี่เป็นเครื่องมือของใจเมื่อขันไปยังไงเราก็ต้องได้ดูแลคำนึงอยู่เสมอไอ้เรื่องเทวกิเลสตัวไหนมันจะมาแสดงนั้นเรียกว่าไม่มีจะหาเท่าไหร่ให้มีมันก็ไม่มีก็เรียกว่ามันสิ้นจะว่าไงแล้วท่านก็ไม่สงสัยอะไรขาดตะบันลงไปในขณะนั้นแล้วเหมือนฝ้าดินถล่มอวิชชาขาดตะบันลงไปเผาศพมันเรียบร้อยแล้วด้วยกุศลธรรมะความฉลาดแหลมคมของสติปัญญาแล้วตัวไหนมันจะมาท้าทายอีกได้ล่ะกิเลสหมดนั่นแหละท่านหมดอย่างนั้นนี่นะไม่ใช่แบบหมดแสกเสกสรรเอาเฉยๆให้มันหมดไปจากใจเป็นของสันติโกจะประกาศขึ้นด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยให้พากันตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่การงานของพระโดยสมบูรณ์วันนี้ผมได้พยายามที่สุดแล้วเรื่องหน้าที่การงานอะไรที่ไม่จำเป็นไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องรบกวนพานะผมทำหน้าที่ของโลกช่วยโลกผมก็ช่วยไปนอกจากมันเป็นความจำเป็นก็ขอร้องจากพระไปช่วยเป็นการเป็นเวลาผมรักสงวนพระมากนะที่คิดดูที่บริเวณนี้ใครเข้าไปได้เมื่อไหร่ให้อยู่ในบริเวณศาลาบริเวณข้างในเป็นสถานที่บำเพ็ญของพระไม่ให้เข้าไปกวนนอกจากคนที่รับใช้พระไปมานั้นจะเป็นอีกประเภทหนึ่งส่วนคนภายนอกที่จะไปจุนจ้านอย่างนั้นไม่ได้นะผมเอาอย่างหนักเลยนะดุเลยเดียวเขียนไปแล้วเห็นไหมนั่นเขียนไม่เพื่อใครอ่านล่ะนั่นนี่แหละเป็นอย่างนั้นเรารักสงวนหมู่เพื่อนผมจะทำงานการเพื่อโลกเพื่อองศาก็เพื่อโลกองศาจริงเรื่องอัดเรื่องธรรมนี้ต้องคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่กับพระกำเนินนะไม่ยอมให้ลดหย่อนผ่อนผันให้อ่อนแอเพื่อที่เด็ดจะเข้าเหยียบหัวใจได้นะได้พยายามเต็มกำลังความสามารถขอให้พากันตั้งอกตั้งใจด้วยกันทุกองค์ตัวนี่พระก็มีจำนวนมากทุกวันโหเรื่องใจนี้อัศจรรย์จนกระทั่งถึงผู้เจ้าท้อพระทัยนะมันเป็นขึ้นในหัวใจตรงไหนมันก็รู้เองอย่างที่มื้อเช้านี่ถึงอุทานออกมาดังว่านะมันเป็นเองนะใครจะไปวัดลอยผู้เจ้าพลังแห่งความผาดโผนของจิตที่แสดงขึ้นมาแปลกประหลาดอัศจรรย์พุ่งขึ้นมาเลยมันก็ออกของมันได้นี่เป็นอย่างนั้นล่ะอัศจรรย์ขนาดไหนมันถึงเป็นได้อย่างนั้นล่ะเนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติทุกองค์ไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนให้ชื่อว่าคนให้ชื่อว่าสัตว์โลกเหมือนกันหมดไม่มีใครไปสำคัญมั่นหมายว่าชาตินั้นวรรณะนี้ชาตินั้นชาตินี้อย่ามายุ่งกับมนุษย์เราสัพเพสัตตานวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นมีเจตนาหวังอาจหวังทำด้วยกันเอาปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมเหมือนกันหมดลูกแม่เดียวยังทะเลาะกันพระที่มีความตั้งอกตั้งใจด้วยกันแล้วจะไม่มีการทะเลาะกันเลยนิ่มเหมือนอวัยวะเดียวกันนั่นนี่แหละอยู่ด้วยกันได้ถ้ามีธรรมอยู่ด้วยกันได้หมดถ้ามีกิเลสแล้วแตกได้นะมีน้อยมีนั่นแล้วดูถูกหยาดหยามกันแล้วดูถูกไปหลายแบบหลายฉบับกิเลสพิสดารมากนะอย่าให้มันเอื้อมออกมาได้นะเอาธรรมตีหัวมันลงไปสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอย่าให้เข้ามายุ่งกับวงปฏิบัติธรรมเพื่อสังหารกิเลสนะ
เอาละวันนี้พูดเพียงแค่นี้เห็นสมควรพูดไปพูดมามันรู้สึกเหนื่อย